อ๋ออ่าเอาไปขิงโอเคว่าไงจุกอะไรครับป่าครับเฉยๆไม่ครับไม่ครับไม่มีอะไรครับเดินไหมเฉยครับสวัสดีครับคุณลุงเป็นที่อะไรน่ะเอาไม่เป็นไรครับสวัสดีไงครับผมเดินไหมเฉยไอ้เจ็ดสวัสดีครับทำไม 1.9 มันโด่งดังจังวะแปลคือ 1.9 ครับลุงโอเคโทษทีน้องถามแจ็คครับนี่ครับแจ็คมาแล้วแจ็คเขาบอกว่า 1.9 ทำไมถึงดังอาร์เธอร์พี่อาร์เธอร์โอเคอาร์เธอร์ทำไม 1.9 มันถึงดังอะน้องอะไรอะไรนะครับทำไม 1.9 มันถึงดังวะน้องคืออะไรครับไม่เป็นไรน้องคืออะไรพี่แจ็คไม่รู้พี่ก็ไม่รู้แจ็คอะไร 1.9 ทำไมเขาถึงโด่งดังวะเพื่อนฮะ1.9 ทำไมเขาถึงโด่งดังวะ 1.9 ทำไมเทนทวิตอ่ะนี่เทนทวิตอ่ะโอเคเทนทิกตอกวะมาออกรถออกรถนี่ต้องเพลงนี้ออกรถต้องเพลงนี้มาแล้วมาแล้วไอ้ที่นี่มาแล้วไอ้จุกคนมาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างอย่ามองข้ามฉันอีกเลยแล้วพอรถชนพอรถชนก็เพลงอะไรวะหมดชีวิตแม่มันจะนักหนามาก็เดือดจะตะเพลงที่3มึงต้องมีชุดยูนิฟอร์มไหมนะเพลงที่3เป็นอะไรเพลงที่3ต้องเพลงนี้โอมสิบทิศเท้าคืนจะเริ่มสีไอ้ลูกมีคนรักคนเมตตาเต้น 1.9 มันแรงที่สุดในโลกจริงปะก็มันก็แรงจริงนะเพราะมันเป็นเครื่องดีเซลเนี่ยมันก็ต้องแรงกว่าหรือเปล่าวะถ้าเขาไปแต่งจริงๆอะก็ไม่มีใครสู้ 1.9 ได้แล้วนะแล้วก็แฮชแท็กมองกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนนี่มันก็แรงจริงนะ 1.9 อะมันแรงจริงๆนะถ้าเอาไปแต่งแบบเต็มๆเลยอะมันก็แรงไม่ใช่หรออย่างซีวิกผมก็สู้รถกระบะไม่ได้นะดีเซลอะซีวิกผมว่าอย่าไปเล่นกับมันเลยเพราะมันต้นมันจัดมากครับมันต้นมันแบบว่ามันทำมาแบบแค่ประมาณ 5-6 หมื่นเราทำไปประมาณ 2-3 แสนอย่างเงี้ยก็สู้เขาไม่ได้อะ 1.9 อะขอบคุณ OP ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับโบใหญ่โบมใหญ่นะใหญ่แล้วหัวไอ้เอาหัวมุดไปเนี่ยยังออกยังเข้าได้เลยห้าหกหมื่นไรพี่รีแมป 2,500 ไม่หมายถึงถ้าเขาทำไงทำเป็นประมาณสัก 50,000 อย่างเงี้ยกับเทียบกับรถเก๋งอะทำ 300,000 อย่างเงี้ยก็สู้ทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมเคยโดนดันบ่อยอยู่ครับตอนขับซีวิกอะดันไม่รู้จะดันยังไงอะเอาง่ายกูขับไปไหนก็ดันอยู่นั่นอะดันเนี้ยดันอยู่นั่นอะขับแซงกูเนี่ยปล่อยหมึกไปแล้วไอ้เหี้ยกูเอาง่ายปล่อยหมึกมาเนี่ยไม่ได้อะไรนะกูจะชนอยู่ข้างทางแล้วมองไม่เห็นหน้าจริงๆคือแม่งขึ้นไปอ่ะแบ่งควันก็เต็มอ่ะไอ้เหี้ยกูก็มองทางไม่เห็นนะเบรกทีข้างหลังก็ชนตูดผมว่าจะถ่ายคลิปแล้วส่งไปอยู่แล้วผมก็เอาตังค์อยู่ตอนนั้นอ่ะจริงๆกะจะถ่ายคลิปด้วยซ้ำแล้วก็ส่งอ่ะมันอยู่ในเรือที่สามารถถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้ตำรวจอะไรวะอันนี้อยู่ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาในเรือด้วยครับพี่เดี๋ยวไม่พี่เดี๋ยวไปเอาขนใส่300โลครับพี่เออขนเสร็จแล้วมารับพวกกูที่บ้านได้ครับพี่ได้ครับวันนี้เราจะไปขอจับมือกันนะเพราะว่ามันจะเริ่มสีจักรพรรดิแล้วน่าจะไปจับกับโคอีกเดี๋ยวจะไปขอโคอีกจับมือบอมไฟอ่ะลุงจะบอมไฟอ่ะยอมบอมไฟสัก20ไปก็ถ้าเราชนะไอ้ถ้าเขาชนะเราก็ให้เงินเขาประมาณสัก5ล้านอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราชนะเขาเราก็ไม่เอาอะไรแล้วเราก็จะสอนเขาว่าเขาผิดพลาดกันตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยวอร์มไฟก่อนชิงไงสวยได้ได้บทชีวิตแม่มันจะนักหนาใช่ไอจีชอบนี่จีชอบนี่จีครับนี่แจ๊ดอะเหี้ยอะไรสัตว์ตอนนี้กำลังสร้างไอจีมาเร็วแจ๊ดจีกี่ม้าแจ๊ดกี่ม้าจี
อาเจจีแจ๊ดกี่ม้าจีจีแจ๊ดกี่ม้าไม่ขอหาหน่อยขอหาหน่อยจีสองหมกไหมจีจีสองหมกครับสามมัดสามมัดครับสิบสองสิบสองสองหมกแจ๊ดไงแจ๊ดแกหมกไงแจ๊ดอะแจ๊ดลูกหมกเหรอจีเอาดีๆแกแต่งหมกไงแกแต่งหมกไงแกเอากินแกเอากิน GTR ลุงเลยไงโอ้ยเกิดไปอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยจุกไอ้สัตว์มันแต่งแจ๊ดด้วยเหรอไม่มีนายก็มาด้วยเหรอไม่จีไอ้จีมันมีซีวิกพี่มันมีซีวิกอ้าวเหรอครับจีขับซีวิกซีวิกแต่งด้วยแต่งมันผมเลยหมกครับหมกเลยนายก็ 1.9 กันเหรอใช่ซีวิกไอ้จีหมกจัดเลยพี่อ้าวจะพอรันมั้ยเนี่ยทำโรงงานได้เหรอนายจีแหมเดี๋ยวๆๆ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 
ดิมันปากมันปากแม่งเหี้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตีคนอื่นนะตีกันเองเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มึงอันธพาลกันอ่ะจีเป็นอันธพาลตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยสภาพแวดล้อมมันทำให้ผมต้องเป็นแบบนี้อ่ะทำไมสภาพแวดล้อมไม่เหมาะพี่เปาไม่ใช่หรอพี่เปามาแต่งตัวไม่มึงก็ใส่ออฟไวได้ไม่ใช่หรอจีมึงเลือกที่จะใส่พวกออฟไวกุชชี่อะไรได้ไม่ใช่หรอมึงเลือกใส่บาร์ล็อกมาเออเฮ้ยเยสเออเยสเฮ้ยทำไมอ่ะใช่หรอไม่ใส่บาร์ล็อกเงินสำเพ็งอ่ะที่มึงซื้อกับกูนั่นอ่ะตอนที่มึงไปปัญญาพอดีอ่ะมึงพาให้กูพาปล่อยกูพาไปสำเพ็งกันเพื่อนบาร์ล็อกแกอ่ะเย้เป็นเพื่อนพี่เปาได้ไงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจเราแล้วเว้ยเหี้ย IG อ่ะอะไรวะ IG มึงเป็นเหี้ยอะไร IG เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คอมมีปัญหาก็แบบโทรหาพี่เปากิ้งเดียวเนี่ยเราต้องติดต่อผู้จัดการพี่เปาก่อนนะแล้วค่อยถึงติดต่อพี่เปาได้อ่ะเอาจริงๆอ่ะดูดิดู IG ดิโอ้ยมันทุกคนมันก็ติดต่อผ่านไม่ได้ติดต่อผ่านผมเลยผมก็โยนให้หมดแล้วโอ้เกินไปพี่ก็มี IG คนเดียวไงที่สามารถติดต่อพี่ได้คนเดียวอ่ะมันยังไม่ติดต่ออะไรผมเลยลุงวันไหนผมไม่มานะแม่งโทรมาเวลามันพักแล้วมันจะบอกไอ้เปาไอ้เปาวันนี้กูพักนะไอ้สัตว์พิมเฟซมาไอ้เหี้ยไอ้เปาวันนี้กูพักนะผมลงสตอรี่กับลูกเออแล้วลูกรักเมียบ้างไอ้เหี้ยโอ้โหดูดิไอ้สัตว์โทรไปเลยวันนั้นไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงไม่ต้องมึงโทรยังไงโทรยังไงมึงเล่ามาดิเจโทรยังไงเข้าเมืองก็เพื่อนเหงาเนี่ยควายเหี้ยไอ้สัตว์มึงทักมายอมรับแหมสัตว์ยอมรับทำงานต้องได้ควายมึงโชว์หลักฐานได้ไหมตัวฉันไม่ควายเดี๋ยวกูแคปไปดูเลยที่มึงโทรมาว่าแหมควายแล้วที่มึงโทรหากูว่าที่มึงบอกว่าวันนี้กูไม่เข้านะเพื่อนกูพักไอ้สัตว์กูแค่ทักกูไม่ได้โทรเลยกูไม่ได้โทรเลยแล้วกูบอกว่ากูโพสต์รูปคู่กับลูกบอกเออรักลูกรักเมียซะบ้างเล่นแต่เกมไอ้เหี้ยมึงด่ากูไอ้สัตว์เอาก็เรื่องจริงไงเหี้ยไอ้เหี้ยมึงบอกว่าเล่นแต่เกมอยู่กับเมียอยู่กับลูก4ชั่วโมงเล่นเกม6ชั่วโมงไอ้สัตว์มึงด่ากูให้ไปอยู่กับลูกกับเมียไอ้เหี้ยนี่เหี้ยคนแรงอ่ะคนแรงอ่ะจีแล้วบอกวันนี้กูไม่พักแล้วบอกว่าวันนี้กูไม่เข้านะเพื่อนบอกเงี้ยกูเป็นเมียมึงกูเป็นเมียมึงนะกูรักตายเลยเหี้ยวันที่เขาอยู่นะนอน 02:00 น 03:00 พอวันนั้นเขาไม่อยู่บ้านไอ้เหี้ยนอนตั้งแต่ 04:00 ไอ้ควายเป็นกูรักตายเลยเหี้ยเอาเหี้ยบางทีกูก็ปวดหัวไม่โง่แหมปวดวันนี้เขาไม่อยู่บ้านพอดีเนี่ยนะกูก็มีเวลาพักผ่อนกูไม่ไหวบางทีอ่ะใช่ได้ว่ะจีเขากลับมายังเขากลับมายังกลับมาแล้วอ๋อเขาจะไม่กลับมาได้ไงอ๋อไอ้เหี้ยนี่เขาเห็นมึงบอกว่าเขาไปนอนบ้านแม่2วันกูนึกว่าเขาเก็บเสื้อผ้าไปด้วยเลยไงโอ้ยมึงรู้ยันเมียเขาเลยเหรอว่าเมียเขาทำอะไรเนี่ยไอ้จีมึงลึกจังอ่ะทำไมไม่รู้ลึกจังอ่ะเดี๋ยวนี้ทำไมมึงลึกจังกับกูได้ไงอ่ะวงในบอกมาป่ะเนี่ยแม่ก็มันบอกผมตลอดไงลุงมันบอกผมตามันเจอปัญหาอะไรมันก็เล่าให้ฟังตลอดโอ้ปัญหาชีวิตเจออะไรกูยังไม่เจออะไรเลยโอ้แต่ว่าไปคุย IC อ่ะนะแล้วโดนเมียจับได้อะไรประมาณนี้ป่ะจีก็ไม่มีลุงไม่มีเมื่อวานนี้ไปคุยกับคนนึงกูเล่าได้ป่ะกูแค่ตามเกมเฉยไอ้เหี้ยจีไอ้สัตว์มึงก็ตามเกมไม่เจอจีเล่าดิจีเล่าดิจีเล่าดิไปเมื่อวานนี้เขาไปคุยกับคนนึงเว้แล้วผู้ชายเขาถามว่าอันนี้พี่จีบในฐานะเปา JK หรือว่าเจ้าของบริษัท I have ครับแม่งบอกเลยในฐานะเจ้าของร้าน I have ครับแม่งบอกแบบนี้เลยไปคิดเอามันก็เล่นไปสนุกสนุกไปงั้นแหละไอ้เหี้ยดิมึงเสือกได้กินน้ำเหี้ยอะไรล่ะไปคิดเอาเสียจัดไม่เขาบอกว่าสปอนเซอร์ในนาม JK หรือว่าอะไรเขาถามเลยที่จีบเขาถามเรื่องสปอนเซอร์ก่อนเรื่องนึงและอีกเรื่องนึงเขาถามเรื่องจีบมึงอย่าเปลี่ยนเรื่องนั่นแน่ไม่กูเล่นตาม IC ไงเข้าใจเปล่า IC ไงเพื่อนไม่ IC เป็นเจ้าของร้านไอซีเจ้าของร้านใช่หร
ันนั้นมันโอซีครับมันก็แปลกนะมันปากไปหน่อยลุงมันปากไปหน่อยอ๋อมันเป็นลื่นไปหน่อยมันลื่นไปหน่อยมันลื่นมันไหลนี่ไม่นิสัยเก่ามันมานะพี่เนาะธรรมดาไม่ใช่ครับลุงไม่ใช่ครับมาเองอ่ะมันมาเองอ่ะตามระเบียบอ่ะมันเป็นไปตามกลไกอ่ะเออแหมไอ้เหี้ยกูแค่มันปากสนุกสนุกเฉยแกหล่ออ่ะมึงลองดูคลิปหน่อยไหมตัดคลิปหน่อยไหมคลิปนั้นลงหน่อยไหมคลิปไหนคลิปไหนคลิปเมื่อคืนไงไฮไลท์เมื่อคืนอ่ะเจ้าของร้านไอ้แฮปอ่ะสตีนดิไม่ได้จะไปรับรถละเจ้าชายเพราะว่าเขาว่าผมไม่ใช่คนบ้าศรีธัญญาเรียกผมคนไข้อ่ะเขาบอกอ่ะลุงเดี๋ยวนี้เขาเรียกพี่เจ้าชายทิกตอกนะพี่เปาก็ทำแล้วมีคนชอบกระทำอ่ะลุงเออแต่เท่อ่ะพี่แต่แจ็คขายผมนะมีอะไรอัปเดตอีกไหมพี่แบบมุกอ่ะเยอะ20กว่าคลิปรอก่อนเดี๋ยวขอจากแจ็คเนี่ยแจ็คได้ปะแจ็คคำเท่าไหร่นะประโยคละ30,000เหรอมึงขอผมอ่ะเอารถดีกว่าวันนี้แจกรถแล้วนะเออได้แจกรถแล้วใครส่งเงินแก๊งได้เยอะก็ได้รถไปมี3คันให้เลือกแต่คันที่3อ่ะความทรงจำเลยนะพี่อ่ะฮะขอบคุณบัสด้วยนะครับก็คือขับไปก็มีแต่คนพูดถึงอ่ะไอ้คันนั้นใช่ไหมลุงผมเห็นแว๊บเบสต์หรอเบสต์เยอะสุดหรอเบอร์8ตัวตึงอ่ะR8 อ่ะมันคือว่า R8 R8 แล้วเหรอลุงใช่ขอบคุณ XR ด้วยครับใช่ R8 พี่โอเคครับมันคือ R8 จริงลุงก็ต้องให้คนที่ส่งเงินเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้ส่งเลยFamily สตรีมันคิดและดูดีเขาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีเฮ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขา